ผมเคยเล่าและทำคลิปครั้งหนึ่งว่าที่บ้านลำปางมีต้นลำไยปรากฏว่าลำไยเป็นลำไยพื้นเมืองลูกเล็กๆแล้วก็เม็ดในใหญ่มากก็จึงตัดลงเพื่อจะให้เขางอกใหม่แล้วจะหาจะเอากิ่งลำไยพันธุ์ดีจากบ้านที่เชียงใหม่มาทาบกิ่งตอนตัดอยู่คนงานบอกว่าไม้ลำไยแข็งมากผมก็ลองไปตัดดูปรากฏว่าแข็งจริงๆได้ความคิดว่าน่าจะลองเอาไม้ลำไยมาทำบกเค็นหรือดาบซามูไรญี่ปุ่นซึ่งก็ทำได้แล้วแล้วสวยงามพอสมควรกิ่งลำไยยังมีเหลืออีกมีความคิดว่าเคยมีดาบทำดาบสองมือทำจากไม้ชิงชันทำไมไม่ทำดาบสองมือจากไม้ลำไยบ้างก็เลยลองทำกิ่งลำไยกิ่งนี้นะครับทีแรกตั้งใจว่าจะเอามาทำเป็นดาบสองมือแต่ปรากฏว่าเห็นความยาวและเห็นความโค้งมีความคิดต่อไปว่าน่าจะเอามาทำเป็นง้าวเพราะว่ายังไม่เคยมีง้าวเพื่อใช้ในการเรียนแม้แต่อันเดียวออกมาเป็นง้าวที่สำหรับผมเองผมเป็นคนทำเองผมพอใจนะครับเมื่อวานลองเอาลองฟันดูก็สนุกดีครับ